Good morning, students. How are you? I'm fine. Sit down, please. Thank you, teacher. Good morning, class, and the students who are watching on DLTV now. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะสำหรับวันนี้อยู่ในคาบเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเรามาดูเรื่องที่จะเรียนในวันนี้กันค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรคะ The rabbit and the turtle โอเค one more time the rabbit and the turtle the rabbit and the turtle เป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับกระต่ายกับเต่าเราเคยเรียนกันไปแล้วถูกไหมคะโอเคคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนว่าเด็กๆเนี่ยจะยังจำคำศัพท์พวกนี้ได้อยู่หรือเปล่าโอเคเด็กๆลองอ่านเองสิคำแรก run a race โอเคแปลว่าอะไรคะทำท่าตามด้วยเป็นยังไงโอ้วิ่งแข่งโอเคโอเค stop โอเคการวิ่งแข่งในที่นี้ใครวิ่งแข่งกับใครThe rabbit and the turtle โอเคถัดมาดูคำที่สอง Flesh asleep โอเคคืออะไรคะใน action ด้วย action โอเคตื่นได้แล้วค่ะตื่นได้แล้วให้หลับอย่างเดียวแต่มีเสียงกลด้วยโอเคถัดมาคำที่สาม awoke listen awoke คืออะไรคะตื่นในบริบทนี้ตัวอะไรที่เขาจะต้องตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมา rabbit โอเคถัดมาPass the goal คืออะไรคะถึงเส้นชัยตัวอะไรถึงก่อนเจ้าเต่าถึงก่อนถัดมา laziness คือความอะไรคะความหรือที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือความขี้เกียจตัวอะไรที่เขาขี้เกียจแล้วเขาแสดงพฤติกรรมยังไงที่บ่งบอกว่าเขาขี้เกียจในตอนนั้นเขางีบหลับแล้วในใจเขาเนี่ยตอนที่เขางีบหลับก่อนที่เขาจะงีบหลับเขาคิดยังไงกับเจ้าเต่าเจ้าเต่ามาเขาคิดว่ายังไงเจ้าเต่าก็วิ่งทำไมคะวิ่งมาไม่ถึงวิ่งไม่ได้เร็วเท่ามันแน่นอนมันเลยตัดสินใจงีบหลับเลยเป็นอะไรความขี้เกียจของมันนั่นเองถัดมา fast คืออะไรคะรวดเร็วรวดเร็วโอเคถัดมา slow ไหนลอง action slow สิโอเค stop โอเคในที่นี้ตัวอะไรที่เขา slow turtle โอเคถัดมา run คือการทำไมคะคือคำว่าวิ่งนั่นเองวิ่งโอเค sleep ดูนะ sleep
sleep โอเคคือการทำไมคะคือนอนหลับนั่นเอง sleep คราวนี้เรามาทบทวนใบงานนี้กันก่อนเรามาทบทวนเนื้อเรื่องกันก่อนแต่วันนี้เราจะไม่ทบทวนทีเชอร์จะไม่ทบทวนแค่คนเดียวที่จะได้ออกมาพูดวันนี้ทีเชอร์อยากได้ตัวแทนที่ทีเชอร์พูดภาษาอังกฤษเพื่อนคนนั้นสามารถพูดภาษาไทยได้สามารถแปลให้เพื่อนๆในห้องได้ฟังแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้ฟังฟังนะเด็กๆจะแปลผิดแปลถูกไม่เป็นไรให้เข้ากับเนื้อเรื่องนั้นประโยคนั้นพูดเกี่ยวกับอะไรประมาณไหนเด็กๆสามารถพูดได้โอเคไหมคะโอเคใครที่คิดว่าตนเองสามารถมายืนแปลพร้อมกับทีเชอร์ได้ Show me your hand โอเคโอเค hand down เอามือลงก่อนตอนนี้ที่เห็นมีด้วยกัน5คนแต่ทีเชอร์จะสุ่มออกมาโอเคคนแรกเซนก่อนคัมเฮียโอเคคัมเฮียเพลสเซนหยิบไมโครโฟนมาด้วยครับโอเคเอาแล้วนะทีเชอร์จะพูดเป็นภาษาอะไรคะอังกฤษแล้วเซนเขาจะแปลเป็นภาษาไทยไทยโอเคเรื่องที่เราจะทบทวนกันในวันนี้คือเรื่อง The Rabbit and the Turtle Yes ตอนนี้เรากำลังจะเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าโอเคโอเคเอาแล้วนะที่เชิญจะเล่าแล้วนะ Once upon a time there was a turtle. One day a rabbit came to the turtle and said, "Shall we run the race?" ให้เซนได้พูดในแบบที่เซนเข้าใจครับกาลครั้งหนึ่งมีเต่าตัวหนึ่งโอเคเจ้ากระต่ายมาท้าเต่ามาท้าเจ้าเต่าแล้วยังไงต่อเขาพูดว่าอะไรท้าว่าให้มาวิ่งแข่งกันไหมมาวิ่งแข่งกันไหมโอเคเซนพูดถูกนะอาจจะมีตกหล่นไปบ้างแต่เซนพูดถูกไหมหลักๆแล้วถูกไหมคะถูกโอเคเขาบอกว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วใช่ไหมมีเจ้าเต่าตัวหนึ่งวันหนึ่งมีเจ้ากระต่ายมาทำไมเจ้าเต่ามาท้าเจ้าเต่ามันมาหาเจ้าเต่าแล้วก็บอกว่าพวกเรามาวิ่งแข่งกันไหมโอเคทุกคนปรบมือให้เซนหน่อย clap your hand for Sen โอเค thank you คนถัดไปกาฟิลคัมเฮียโอเคโอเค everybody listen เราผิดแล้วถูกไม่เป็นไรโอเคไหมกาฟิลโอเค The turtle said I can't run I'm too slow However the rabbit made the turtle agree The rabbit ran fast but the turtle walked slowly ในหน้านี้เขาพูดว่ายังไงบ้าง The turtle said I can't runเจ้าเต่าบอกว่าฉันไม่สามารถวิ่งได้ฉันไม่สามารถวิ่งได้ I'm too slow ฉันเดินได้ช้าฉันทำไมคะเดินช้าหรือว่าฉันช้าเกินไปนั่นเอง However the rabbit made the turtle agree เจ้ากระต่ายทำยังไงไปทำให้เจ้าเต่าเป็นยังไงลูกตกลงให้เจ้าเต่าตอบตกลงจากนั้นเขาก็บอกว่า the rabbit ran fast but the turtle walked slowlyเจ้ากระต่ายทำไม ran fast วิ่งอย่างรวดเร็วเลยวิ่งเร็ว but the turtle walked slowly แต่เจ้าเต่าทำไมคะเดินช้าเดินอย่างเชื่องช้าโอเค everybody clap your hands for Garfield โอเคคนถัดไปโอเคไหนใครสามารถแปลได้อีก show me your hand โอเคกำปั้นคัมเฮียโอเคโอเคอยู่ทางนี้ครับโอเค listen the rabbit ran fast and looked to see where the turtle was
He thought, the turtle can't run as fast as I can. I can sleep a little and run again. The rabbit fell asleep. เขาบอกว่ายังไงบ้าง The rabbit ran fast and looked to see where the turtle was. เขาบอกว่ายังไงเจ้ากระต่ายกำลังวิ่งเจ้ากระต่ายวิ่งอย่างเร็วเลยแล้วก็ looked to see มองไปที่อะไรลูกเจ้ากระต่ายก็มองเห็นเจ้าเต่ามองไปที่ที่เจ้าเต่าอยู่นั่นเองถัดมา he thought ก็คือเขาคิดว่าเจ้ากระต่ายเขาคิดว่า the turtle can't run as fast as I can เจ้าเต่ามันวิ่งไม่ได้หรอกแต่ฉันเร็วกว่าก็คือเขาเปรียบเทียบนั่นเองว่าเจ้ากระต่ายก็เลยคิดว่าเจ้าเต่าเนี่ยมันวิ่งได้ไม่เร็วเท่ากับตัวมันเองโอเคจากนั้นเขาบอกว่า I can sleep a little and run again ฉันควรนอนหลับและกลับมาวิ่งต่อฉันควรนอนหลับและกลับมาวิ่งต่ออีกครั้งหนึ่ง The rabbit fell asleep เจ้ากระต่ายก็เลยงีบหลับเจ้ากระต่ายก็เลยงีบหลับโอเค Everybody clap your hands for กำปั้นโอเคคนถัดไปดูสิใครสามารถแบบได้อีก Show me your handsโอเคลิลลี่ come here ถือก่อนนะโอเค listen ลิลลี่หันหน้าไปหาเพื่อนลูกโอเค The turtle didn't stop his walk and licked the ends of the leash before the rabbitThe rabbit awoke after the turtle passed the goal and felt sad about his laziness. Okay. เขาบอกว่ายังไงลูกลิลลี่ The turtle didn't stop his walk. เจ้าเต่าทำไมไม่ได้หยุดทำไมมันไม่ได้หยุดเดินเจ้าเต่าไม่ได้หยุดเดินโอเค walk คือการอะไรคะเดินเจ้าเต่าไม่ได้หยุดเดิน andLicked the end of the leash และมันก็มาถึง the end คือจุดสุดท้ายของการแข่งขันใช่ before the rabbit มาถึงก่อนตัวอะไร rabbit มาถึงก่อนเจ้ากระต่ายโอเค the rabbit awoke after the turtle passed the goal จากนั้นเจ้ากระต่ายทำไมลูกตื่นหลังจากนั้นเจ้าเต่าไปอยู่ไหนแล้วที่เส้นชัยถึงเส้นชัยแล้ว and Fred says about his laziness แล้วเจ้ากระต่ายรู้สึกยังไงลูกเศร้าบุเศร้ากับอะไรของมันความเกียจคร้านของมันกับความเกียจคร้านของมันโอเค everybody clap your hands for Lily yes okay คราวนี้เรามาดูข้อคิดของเรื่องนี้กันเรามาดูข้อคิดของเรื่องนี้กันเขาบอกว่า the moral of this story moral คือคติของเรื่องนี้เขาบอกว่า slow and steady wins the race slow and steady wins the race คืออะไรคะช้าแล้วมั่นคงจะทำช้าและมั่นคงจะทำให้เราชนะได้เหมือนดังเช่นตัวอะไรเจ้าเต่าหรือเรียกง่ายๆว่าถ้าเรามีความแน่วแน่ที่จะทำอะไรเราก็มั่นทำอย่างนั้นอยู่บ่อยๆเราจะเป็นยังไงคะประสบความสำเร็จโอเคคราวนี้ที่ช่วยอยากให้เด็กๆ bring up your exercise book yes สำหรับเด็กๆปลายทางนะคะให้นำใบงานขึ้นมาใบงานเนื้อเรื่องThe rabbit and the turtle จากนั้นเมื่อเด็กๆเอาใบงานขึ้นมาแล้วจะมีพื้นที่ว่างอยู่ที่ช่วยอยากให้เด็กๆจดคติเขาลงไปหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่เท่าไหร่ครับให้เด็กๆเปิดหน้า68หน้า68ข้างล่างจะมีพื้นที่ว่างถูกไหมให้เด็กๆจดลงไปจดตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่เลย
จดตั้งแต่ตรงนี้เลย the moral of this story นี่จดให้หมดเลย yes ใช่ครับเติมไปด้วยโอเคอ่ะเขียนแบบนี้เติมลงไปด้วยนะThe story, yes. ถ้ารู้ว่าตัวเองเขียนเบี้ยวให้เอาไม้บรรทัดขึ้นมาแล้วก็เขียนตีเส้นใต้ด้วยโอเค everybody underline like this จะใครเขียนเบี้ยวที่ช่วยจะให้เขียนใหม Have you finished? No. Have you finished? No. Okay, รอเพื่อนก่อนโอเคโอเคเริ่มนับใหม่แล้วนะรอบสุดท้ายแล้วนะ five four three, two, and one. Okay, stop. Okay.
okay. อ่ะคราวนี้ everybody listen เสร็จหรือยังคะยังใครเสร็จแล้ววางดินสอเลยวางดินสอทุกคนวางดินสอก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูกับเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกับเพื่อนก็ได้โอเคคราวนี้คราวนี้ที่ฉันอยากให้เด็กๆเปิดใบงานแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวซีอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่69 yes โอเคเด็กๆปลายทางนะคะให้นำใบงานที่มีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะโอเค69พร้อมยังพร้อมยังโอเคเรามาดูพร้อมกันเรามาดูซิว่าใบงานนี้เขาจะให้เด็กๆทำอะไรเด็กๆตั้งใจดูนะเดี๋ยวจะแบ่งกลุ่มกันออกมาเขียนมาเขียนคำตอบเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มกันเพราะฉะนั้นตั้งใจดูโอเคมาดูพร้อมกันใบงานที่2เรื่อง The Rabbit and the Turtle เรามาอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมพร้อมกันโอเคไหมคะโอเค 1, 2, 3หนึ่งมาดูกันภาษาอังกฤษเขาบอกว่าใน part A เขาให้เด็กๆ read the sentences and correct the mistakes โอเคมาดูซิมาดูข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า the rabbit can't run the rabbit can't run เขาบอกว่าข้อที่หนึ่งบอกว่าเจ้ากระต่ายไม่สามารถวิ่งได้จริงไหมคะไม่จริงเพราะฉะนั้น no เขาบอกว่าให้เด็กๆแก้คำผิดถูกไหมเพราะฉะนั้นประโยคนี้ผิดหรือถูกผิดอยู่มันผิดอยู่ตัวอะไรที่ไม่สามารถวิ่งได้ yes คือเจ้าเต่าเพราะฉะนั้นตัวอักษรสีส้มตรงนี้ที่เขาขีดเส้นใต้ไปให้ในหนังสือของเด็กๆ เขาจะอันเดอร์ไลน์มาให้คือการขีดเส้นใต้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคำนี้จะไม่ใช่ rabbit อีกต่อไปจะต้องเป็นคำว่า turtle โอเคเพราะฉะนั้นให้เด็กเขียนลงไปข้อที่2และข้อที่3เดี๋ยวจะให้ทีม A กับทีม B ออกมาทำโอเคเขียนก่อนตอนนี้เขียนก่อนเวลาเขียนเสร็จจะต้องมีจุด full stop ด้วยและเวลาเขียนภาษาอังกฤษห้ามเขียนติดกันเป็นรถไฟเด็ดขาดเขียนเสร็จ1คำต้องเว้นช่องไฟเป็นคำๆให้เขาด้วยโอเค have you finished yes ใครยังไม่เสร็จ show me your hand โอเครอเพื่อนก่อนนะHave you finished? Yes. Okay. คราวนี้ถึงช่วงเวลาของการแข่งของแต่ละทีมทีเชอร์จะอ่านโจทย์ให้ฟังแค่รอบเดียวถ้าใครไม่ฟังก็คือทำไม่ได้เลยโอเคไหมอ่านโจทย์ให้ฟังจากนั้นข้อ2จะเป็นของทีม A ข้อ3จะเป็นของทีม B Yes. Okay. ข้อที่2เขาบอกว่า The turtle fell asleepเจ้าเต่างีบหลับตัวอะไรไม่รู้แหละ
ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ออกมาทำถัดมาข้อที่3 number 3เขาบอกว่า the rabbit passed the goal first เจ้ากระต่ายถึงเส้นชัยเป็นตัวแรกโอเคให้เด็กๆทำใส่หนังสือตนเองก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้ออกมาทำข้างหน้าโอเคทีม A ใครคิดว่าตัวเองทำข้อ2ได้ Show me your hand โอเควีห้าคัมเฮียโอเค thank you วีห้าทำถูกไหมคะ correct โอเคเขาบอกว่าเจ้าเต่างีบหลับแต่จริงๆแล้วตัวอะไรที่งีบหลับ rabbit โอเคดีเลยถัดมาข้อที่3โอเค hand down โอเค touch your head 3, 2, 1ตองคัมเฮียร์ถูกไหมอ้าวเออไม่ลอยอย่าบอกมาอีกลูกอย่าใกล้กันเกินดีด็อกโอเคใครบอกมาอีกลูกเพื่อนๆคนไหนที่ทำพาร์ท A เสร็จแล้วให้ลองดูที่พาร์ท B ไปก่อนในขณะที่เพื่อนออกมาเขียนfull stop ด้วยโอเค thank you เพื่อนๆดูซิว่าตองทำถูกไหมถูกไหมคะ correct โอเค thank you เขาบอกว่าข้อที่3โจทย์เดิมเขาบอกว่าเจ้ากระต่ายถึงเส้นชัยเป็นตัวแรกแต่จริงๆแล้วใครที่ถึงเป็นตัวแรก turtle yes นี่ไง
โอเคถูกต้องโอเค everybody have you finished โอเคอ่ะเราจะไปกันต่อในพาร์ท B โอเคเออไม่ทันพาร์ท B เขาบอกว่า answer the questions เขาให้เด็กๆตอบคำถามโอเคตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ง number one เขาบอกว่า who walks slowly ใครที่ทำไมใครที่เดินเชื่องช้าใครคะ The turtle โอเค the turtle Have you finished? Yes. Okay. ข้อที่สองเขาบอกว่า Can the rabbit run fast? Can the rabbit run fast? เจ้ากระต่ายสามารถวิ่งได้อย่างเร็วไหมวิ่งได้เร็วไหมเจ้ากระต่ายวิ่งได้เร็วไหมคะเร็วโอเคเขาวิ่งได้เร็วโอเคเพราะฉะนั้นตอบ yesIt can. Have you finished? Yes. ไหนใครยังไม่เสร็จช่วยมือแฮนด์เสร็จยังครับโอเคเสร็จแล้วถัดมาเรามาดูข้อที่3เขาบอกว่า Did the turtle stop his walk? เจ้าเต่าเขาได้หยุดเดินไหมคะในเนื้อเรื่องเขาได้หยุดเดินไหมเด็กๆมีตัวอะไรที่มันหยุด Rabbit เพราะฉะนั้นเจ้าเต่าไม่ได้หยุดเดินโอเคตอบเลย No.He did not. Have you finished? Yes. ในใครยังไม่เสร็จช่วยมือแฮนด์โอเคทุกคนเสร็จแล้วถัดมา number 4เขาบอกว่า Who won the race? ใครเป็นคนชนะใครที่เป็นคนชนะการแข่งครั้งนี้คะ Turtles โอเคตอบเลย The TurtleThank you.
Okay. Have you finished? Yes. ไหนใครยังไม่เสร็จโอเคโอเครอเพื่อนก่อนนะมีเพื่อนอีกหลายคนยังเขียนไม่เสร็จนะลูกHave you finished? Yes. โอเคคราวนี้เราลองมาอ่านประโยคครับครับเราลองมาอ่านถามตอบกันก่อนโอเคไหมคะโอเคคุณครูให้ทีม A เป็นคนอ่านข้อที่หนึ่งโอเค repeat after me Who walks slowly? Who walks slowly? โอเคให้ B ตอบตัวอะไร The turtle โอเคถัดมาข้อที่สองให้ B เป็นคนถามโอเค repeat after me Can the rabbit run fast? Can the rabbit run fast? โอเคฝั่งนี้ A ตอบ Yes it can Yes it can โอเคถัดมาข้อที่สามใครเป็นคนถามทีนี้โอเค A เป็นคนถาม Did the turtledid the turtle stop his walk stop his walk โอเค B ตอบหน่อยครับ no he did not โอเค no he did not no he did not โอเคถัดมาคราวนี้ฝั่งไหนถาม B B ถามใครตอบคะ A โอเคB ถามหน่อยWho won the race? Who won the race? A ตอบ The turtle. The turtle. Okay. จากคำถามแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อที่1ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขาถามว่าอะไรคะใครที่เดินช้าเขาก็เลยบอกว่ามันคือเจ้าเต่าเจ้าเต่าถัดมาข้อที่2เขาบอกว่าเจ้ากระต่ายสามารถที่จะทำไมวิ่งเร็วเจ้ากระต่ายมันวิ่งเร็วได้ไหมหลังจากนั้นเขาตอบว่าทำไมใช่มันทำได้ถัดมาข้อที่3เขาบอกว่าเจ้าเต่าได้หยุดทำไมหยุดเดินไหมแล้วเขาตอบมาในเนื้อเรื่องเราจะต้องตอบว่าเขาได้หยุดไหมลูกไม่เขาไม่ได้หยุดถัดมาข้อที่4เขาบอกว่าใครที่เป็นคนชนะโอเคใครที่ชนะในการแข่งขันนี้ก็คือเจ้าเต่าโอเคคราวนี้โอเค everybody listen listen โอเคคราวนี้ที่ฉันอยากให้เด็กๆหยิบใบงานนี้ขึ้นมา bring up your worksheet เอาหน้าตาของใบงานเราขึ้นมา3 2ใครยังไม่เอาขึ้นมา1ใครยังไม่เก็บหนังสือใครยังไม่เอาขึ้นมาเราลองหันซ้ายหันขวาไปมองเพื่อนสิดูสิดูสิเพื่อนพร้อมยังโอเคถามเพื่อนสิ Are you ready ถามเพื่อนด้วยพร้อมยังโอเคคราวนี้ใบงานของเด็กๆหน้าตาเป็นแบบนี้ไหมคะเป็นไหมเป็นหน้าตาเหมือนกันนะโอเคมันคือบัตรเกมชุด Riddles Who Am I มันคือบัตรเกมนั่นเองเขามีประโยคมาให้จากนั้นเขาจะให้เด็กๆทำไมคะให้เด็กๆทายว่าประโยคเหล่านี้ที่เขากำลังใบ้มามันคือตัวอะไรมันคือใครนั่นเองโอเคคราวนี้เรามาดูพร้อมกันโอเค everybody repeat after me who am I who am I ฉันคือใครฉันคือใครโอเคมาฟังคำใบ้แรกมาฟังประโยคแรกโอเคAm a furry pet. Repeat after me. Am a furry pet.
ในที่นี้เขาบอกว่าฉันคือสัตว์ที่ทำไมคะมีขน furry คือขนฟูอ่ะจดไปด้วยเออมีขนฟูฟูขึ้นมาดูสิแล้วเขาบอกต่อว่า I have four legs Repeat after me I have four legs ฉันมี4ขา And a long tail Okay, repeat after me And a long tail One more time And a long tail มี4ขาแล้วยังมีอะไรอีกหางยาวI like to chase mice. Repeat after me. I like to chase mice. Okay. Chase ในที่นี้คือการไล่จับคือการไล่ล่าไล่จับนั่นเองโอเค Mice คือหนูโอเคในที่นี้ mice คือตัวอะไรคะหนูโอเคแล้วเขาก็บอกต่อว่า I am a dot 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 ให้คิดไว้ในใจให้คิดไว้ในใจโอเคคิดไว้ในใจก่อนให้เด็กๆทายว่ามันคือตัวอะไรคะแคทเด็กๆคิดว่ามันคือแคทโอเคเราจะยังไม่เฉลยถัดมาเรามาดูซิคำใบ้เรามาดูในกรอบสี่เหลี่ยมถัดไปโอเค repeat after me I have two legs ฉันมีอะไร two legs มีสองขา two wingsโอเค repeat after me two wings มีอะไรอีกคะสองปี and a tail มีหาง and a tail แล้วเขาก็บอกว่า I eat worms and bugs โอเค worms ในที่นี้คือนอนand bugs ในที่นี้คือแมลงโอเคบรรทัดสุดท้ายเขาพูดว่าอะไรคะเด็กๆ I am a dot 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 ให้คิดเอาเองว่ามันคือตัวอะไรเรามาดูคำใบ้ถัดไปโอเคเขาบอกว่า I live in a boat Repeat after me I live in a boat โอเค blow ในที่นี้ก็คือโถนั่นเองโถโถเป็นอย่างนี้พวกโถพวกเหยือกพวกชามาลูกถัดมาเขาบอกว่า I can swim มันทำอะไรได้ฉันว่ายน้ำว่ายน้ำได้ I have a tail มีอะไรด้วยมีหาง I am a dot 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 ให้คิดเอาเองคิดเอาเองโอเคให้เด็กคิดว่าเป็นตัวอะไรให้เด็กเขียนตอบลงไปเลยนะเขียนตอบลงไปเลยโอเคต่อไปประโยคถัดไปเขาบอกว่า I have four legs
I have four legs. ฉันมี4ขา I can bark. คือเห่านั่นเองbark คือการคือเห่าฉันสามารถทำไมได้เห่าได้ I have a tail. ฉันมีอะไรด้วยมีหาง I am a dot 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 เด็กๆคิดว่าเป็นตัวอะไรเอาไปเติมเลยโอเคคราวนี้เรามาดูสี่เหลี่ยมถัดไปเรามาดูช่องถัดไปเขาบอกว่า I have อะไรคะเด็กๆ I have four legs ฉันมี4ขา I have a tail ในที่นี้คือในที่นี้คือกระดองshellบรรทัดถัดไปให้เด็กอ่านเอง I can walk slowly บรรทัดสุดท้ายด้วยค่ะ I am a เอาใส่เลยเอาคำศัพท์ไปใส่จดคำที่เป็นภาษาไทยลงไปด้วยนะคะจดลงไปด้วยมันเป็นคีย์เวิร์ดของเราเราต้องจดลงไปด้วยโอเคถัดมาข้างล่างของไปงานเด็กๆจะมีรูปภาพแบบนี้มาให้เห็นไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมครับโอเคจากนั้นที่ช่วยให้เด็กๆสังเกตซิว่าเขาจะมีรูปกรรไกรมาให้ดูในใบงานของตนเองเขาจะมีรูปกรรไกรมาให้เขาจะให้เด็กๆทำอะไรYes ก็เด็กๆตัดตามรอยป่าที่เขามีมาให้ตัดแล้วเอาไปทำอะไรโอเค listen ฟังนะตัดแล้วเอาไปทำอะไรโอเค example ยกตัวอย่างเช่นเด็กๆตัดประโยคข้างบนมาแปะลงในสมุดของตนเองจากนั้นที่ช่วยเด็กๆทำลูกศรแบบนี้ด้วยวาดด้วยวาดลูกศรแบบนี้มาจากนั้นให้นำสัตว์ตัวนั้นไปแปะข้างๆในสมุดของเด็กๆจะต้องเป็นแบบนี้โอเคโอเค everybody bring up your notebook สมุดขึ้นมาสีอะไรก็ได้ครับโอเคขึ้นมาใครที่มีกรรไกรตอนนี้สามารถทำได้เลยแต่ใครที่ไม่มีกรรไกรให้เด็กๆดูทบทวนคำศัพท์แล้วดูว่าตัวเองเขียนถูกไหมดูสิเอาขึ้นมาโอเคโอเคค่ะเด็กๆเอากลับไปทำเป็นการบ้านเอากลับไปทำเป็นการบ้านดีกว่าโอเค This is your homework yes โอเคในคาบถัดไปเดี๋ยวจะต้องนำมาส่งคุณครูด้วยนะคะโอเคไหมคะจะต้องแปลให้ถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของคาบเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้วไว้เจอกันใหม่ในคาบเรียนถัดไปสวัสดีค่ะ